หนุ่มน้อยเจ้าปัญญาครั้งหนึ่งในอดีตการมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อจุลกะเป็นผู้ที่มีความสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยเหตุจากนิมิตต่างๆวันหนึ่งจุลกะเศรษฐีนั่งรถม้าผ่านมาเห็นหนูตายตัวหนึ่งอยู่บนถนนพิจารณาดูแล้วก็ทำนายว่าถ้าใครมีปัญญาย่อมสามารถนำหนูตายตัวนี้ไปเป็นทุนประกอบการค้าให้เจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีได้ชายหนุ่มคนหนึ่งได้ยินเข้าก็คิดว่าท่านเศรษฐีผู้นี้เป็นบัณฑิตไม่ค่อยพูดพล่อยๆถ้าไม่แน่ใจจริงแล้วคงไม่พูดเช่นนั้นแน่เราจะเอาหนูตายตัวนี้ไปทำอะไรดีเนาะนั่นไงไปขายให้ยายใจบุญคนนั้นดีกว่าให้เป็นอาหารแมวชายหนุ่มจึงนำหนูตายตัวนั้นไปขายสำหรับเป็นอาหารแมวได้เงินมา1กากนึกเท่านั้นได้เงินเพียง1กากนึกเองอ่ะก็ยังดีเก็บไว้ซื้อน้ำอ้อยจากต้นแหล่งในวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันรุ่งขึ้นเขาได้นำเงินนั้นไปซื้อน้ำอ้อยจากต้นแหล่งซึ่งอยู่นอกเมืองแล้วนำไปตั้งที่ประตูเมืองคู่กับน้ำดื่มอีกหม้อหนึ่งเมื่อคนเก็บดอกไม้กลับมาจากป่ากำลังกระหายน้ำเต็มที่ผ่านมาก็กล่าวว่าวันนี้อากาศร้อนเรากระหายน้ำจังเลยเชิญครับเชิญเลยครับเชิญดื่มน้ำอ้อยหวานชื่นใจครับดีจังกำลังหิวน้ำอยู่พอดีชื่นใจจริงๆเอานี่ฉันให้ดอกไม้แก่เจ้าเป็นการตอบแทนเอาของฉันไปด้วยดอกไม้เยอะแยะเลยเอาไปขายเพื่อซื้อน้ำอ้อยดีกว่าวันต่อมาชายหนุ่มนั้นก็ได้นำเงินที่ได้จากการขายดอกไม้ไปซื้อน้ำอ้อยและจัดเตรียมเช่นเดิมอีกคราวนี้เขานำไปให้คนเก็บดอกไม้ถึงในป่าทีเดียวพี่สาวข้าพเจ้าเอาน้ำอ้อยมาให้พวกพี่ดื่มแก้กระหายครับโอ้มาถึงนี่เชียวพวกเรากำลังกระหายน้ำอยู่พอดีเลยเอานี่ข้าให้ดอกไม้ครึ่งนึงที่เก็บได้แก่เจ้าพวกเราก็ขอมอบดอกไม้ครึ่งนึงของเราให้แก่เจ้าด้วยนะเขาทำอยู่อย่างนี้ไม่นานก็สามารถรวบรวมทรัพย์ได้ถึง8กหาปณะต่อมาวันหนึ่งในฤดูฝนฝนตกหนักพายุพัดแรงกิ่งไม้ต้นไม้ในพระราชอุทยานหักโค่นล้มระเนระนาดเมื่อผู้รักษาอุทยานมาพบเข้าก็กล่าวว่าตายละเราจะขนต้นไม้กิ่งไม้พวกเนี้ยไปทิ้งที่ไหนดีนอพี่ชายข้าพเจ้าน่ะจะช่วยทำความสะอาดอุทยานให้และขอต้นไม้กิ่งไม้เหล่านี้นะเป็นของตอบแทนได้หรือเปล่าครับโอ้ดีมากดีจริงๆได้เซพนมชายหนุ่มจึงเดินไปยังสนามเด็กเล่นชักชวนเด็กๆให้มาดื่มน้ำอ้อยเด็กๆมาดื่มน้ำอ้อยทางนี้เร็วเฮ้ยพวกเราพี่เขาเลี้ยงน้ำอ้อยแน่ไปเร็วเป็นไงอร่อยไหมเออพี่มีอะไรจะให้พวกเราช่วยหน่อยนึงได้ไหมครับบอกมาเลยครับพวกเรายินดีช่วยเหลือเต็มที่พี่อยากให้พวกเราน่ะช่วยกันขนต้นไม้กิ่งไม้เหล่านี้นะไปกองไว้ที่หน้าประตูพระราชอุทยานเรื่องแค่นี้เองสบายมากเฮ้ยพวกเราขนไปเลยเอาไปกองไว้ข้างหน้าตกลงอ้าวหมดแล้วเหรอเนี่ยหมดแล้วครับกำลังสนุกอยู่เลยขอบใจนะขอบใจพวกเธอมากนะไม่เป็นไรครับถ้ามีอะไรสนุกๆแบบนี้อีกเรียกพวกเราได้เลยพวกเราไปแล้วนะโชคดีทุกคนเลยนะเอ๊แล้วเราจะเอาต้นไม้กิ่งไม้เหล่านี้ไปทำอะไรดีนะนึกออกแล้วเอาไปเสนอขายช่างปั้นหม้อของหลวงไว้ทำฟืนดีกว่าเขาได้ทรัพย์มาจากการขายไม้เหล่านั้นถึง16อาหาปณะและยังได้องค์น้ำเนื้อดีใบใหญ่และหม้อต่างๆมาอีก5ใบด้วยชายหนุ่มนำองค์ใส่น้ำดื่มไปตั้งไว้ใกล้ปากประตูเชิญชวนให้คนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงสัตว์500คนดื่มแก้กระหายพี่ชายเดินมาเหนื่อยๆดื่มน้ำก่อนสิครับเออขอบใจมากเมื่อคนเกี่ยวหญ้าประมาณ500คนดื่มน้ำแก้กระหายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คิดจะตอบแทนคุณน้องชายมีสิ่งใดให้พวกเราช่วยเหลือบอกมาเลยพวกเรายินดีขอบคุณพี่ชายมากครับถ้าผมมีสิ่งใดให้พวกพี่ช่วยจะบอกทีหลังนะครับได้เลยพวกเราไปกันก่อนแล้วนะต่อมาอีกไม่กี่วันเขาได้ข่าวว่าวันรุ่งขึ้นจะมีพ่อค้านำม้ามาขายที่เมืองนี้
พรุ่งนี้จะมีพ่อค้านำม้ามาขายถึง500ตัวดีจังข้าเลือกซื้อสักตัวหนึ่งเขาจึงเอ่ยปากขอหญ้าจากคนเกี่ยวหญ้าคนละฟ่อนและขอร้องว่าพี่ชายข้าพเจ้าขอหญ้าพวกพี่คนละหนึ่งฟ่อนและมีเรื่องหนึ่งจะขอพวกพี่ว่ามาเลยหากข้าพเจ้ายังไม่ได้ขายหญ้าก็ขอให้พี่อย่าเพิ่งขายให้ใครจะได้ไหมครับเพียงแค่นี้เองได้สิน้องชายวันนั้นเขาได้หญ้าถึง500ฟ่อนเมื่อพ่อค้าม้าหาซื้อหญ้าเลี้ยงม้าจากที่ไหนได้จึงต้องซื้อจากเขาเป็นเงินสูงถึง 1,000 กหาปณะและยังทำให้คนเกี่ยวหญ้าขายหญ้าได้ราคาดีตามไปด้วยอีก 2-3 วันต่อมามีคนส่งข่าวอีกว่าบัดนี้เรือบรรทุกสินค้ามาถึงท่าแล้วเขาจึงรีบหาเช่ารถม้าซึ่งมีบริวารติดตามมาด้วยอย่างโก้หรูขับไปที่ท่าเรือและมัดจำสินค้าทั้งหมดไว้สวัสดีครับท่านต้องการสิ่งใดครับเราจะขอซื้อสินค้าในเรือของท่านทั้งหมดฮะทั้งหมดเลยครับใช่แล้วเนี่ยเงินมัดจำสินค้าทั้งหมดเมื่อพ่อค้านับร้อยคนของเมืองพาราณสีมาขอซื้อสินค้าเขาได้กล่าวว่าเสียใจนะท่านมีพ่อค้าใหญ่คนนึงมามัดจำสินค้าทั้งหมดแล้วใครน่ะช่วยบอกเราได้ไหมพ่อค้าเหล่านั้นจึงขอร่วมลงทุนในเรือสินค้ากับเขาคนละ 1,000 กหาปณะและอีก 1,000 กหาปณะสำหรับเป็นค่าสินค้าเขาจึงขายสินค้าไปให้ได้กำไรทันที 200,000 กหาปณะชายหนุ่มมีฐานะร่ำรวยทันตาเห็นสมดังคำพยากรณ์ของจุลกะเศรษฐีภายในเวลา4เดือนเท่านั้นเขาได้นำทรัพย์จำนวน 1,000 กหาปณะเป็นเครื่องสักการะต่างดอกไม้ธูปเทียนไปกราบท่านจุลกะเศรษฐีท่านมหาใครครับช่วยเรียนท่านจุลกะเศรษฐีด้วยว่าเรามาขอพบท่านมีธุระอันใดหรือข้าพเจ้านำเงิน 100,000 กหาปณะเป็นเครื่องสักการะบูชาต่างดอกไม้มากราบท่านครับพ่อหนุ่มเธอเอาเงินมากมายขนาดนี้มาให้เราด้วยเหตุใดหรือเล่าเรื่องทั้งปวงของตนให้ฟังท่านเศรษฐีเห็นความมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและความอุตสาหะภาคเพียรและความกตัญญูกตเวทีของเขาจึงยกลูกสาวให้พร้อมกับมอบสมบัติให้ครอบครองต่อมาภายหลังจากที่ท่านจุลกะเศรษฐีสิ้นชีวิตไปแล้วชายหนุ่มผู้นี้ก็ได้ตำแหน่งเศรษฐีของเมืองพาราณสีสืบแทน